เหตุผลที่คนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ยังคงจนอยู่คุณมีความรู้สึกไหมคะว่าทำไมคนรวยบนโลกใบนี้ค่ะมันถึงมีน้อยจังมีแค่ 3% เท่านั้นเองค่ะที่ถือว่าเป็นคนสำเร็จบนโลกใบนี้แต่คนอีก 97% ล่ะเขาทำอะไรอยู่ทำไมถึงยังเป็นคนธรรมดาสามัญเหมือนเราใช่ไหมวันนี้จะมีความลับหนึ่งมาบอกกับคุณค่ะสิ่งหนึ่งที่เป็นความแตกต่างของคนสำเร็จกับคนทั่วไปค่ะนั่นก็คือคำคมในนี้เขาบอกว่า leadership หรือผู้นำค่ะคือคนที่สามารถเปลี่ยนวิสัยทัศน์หรือวิชั่นให้กลายเป็นความจริงค่ะคนเราทุกคนมีความฝันคนเราทุกคนมีความหวังคนเราทุกคนมีความปรารถนาค่ะถึงแม้วันนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าฉันพอใจกับสิ่งที่ฉันมีอยู่แต่จอยเชื่อว่าคุณเคยมีมันค่ะคุณเคยมีความฝันคุณเคยมีความหวังแต่คุณเคยอาจผิดหวังคุณอาจไม่สามารถทำให้มันเป็นจริงคุณเลยรู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่มีอยู่และคนสำเร็จหลายๆคนบนโลกใบนี้ก็บอกว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งค่ะของการไม่เติบโตของคนเรานั่นก็คือสิ่งนี้นี่แหละคือการที่คุณรู้สึกพึงพอใจกับความยากลำบากคือความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าฉันเพียงพอใจกับการมีบ้างไม่มีบ้างจริงๆสิ่งเหล่านี้ค่ะเรารู้สึกมันเพราะว่าเราไม่อยากจะมีความหวังเรากลัวความฝันหลายๆคนบอกว่าไม่อยากหวังไม่อยากฝันเพราะกลัวผิดหวังค่ะแต่คนสำเร็จกลับบอกว่าความสำเร็จของเขาค่ะเกิดมาได้จากการที่เขาผิดหวังผิดพลาดล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่ายิ่งล้มเหลวมากเขายิ่งเก่งขึ้นยิ่งผิดหวังมากเขายิ่งเข้มแข็งขึ้นค่ะสิ่งเหล่านี้แหละที่หลอมรวมทำให้เขากลายเป็นคนที่สำเร็จค่ะเห็นไหมคะว่าคนที่ไม่สำเร็จคือคนที่กลัวค่ะกลัวสมการของความสำเร็จกว่าที่คุณจะสำเร็จได้มันต้องเป็นองค์ประกอบของความล้มเหลวรวมกันเพราะฉะนั้นวันนี้หากคุณไม่กล้าล้มเหลวหากคุณกลัวความผิดหวังคุณจะไม่มีวันที่จะหลอมรวมมันให้กลายเป็นความสำเร็จได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ค่ะถ้าคุณต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณจะต้องอย่ากลัวมันคุณจะต้องรู้ไว้ว่าการที่เราทำผิดพลาดล้มเหลวมันคือหนทางที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จค่ะเพราะหน้าที่ของผู้นำคือการทำให้วิสัยทัศน์หรือความฝันกลายมาเป็นความจริงค่ะและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่นับตั้งแต่วันนี้ค่ะคุณจะไม่กลัวอีกแล้วค่ะความผิดพลาดล้มเหลวพิมพ์มาบอกจอยหน่อยค่ะว่าฉันไม่กลัวความล้มเหลวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพิร์ทสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยค่ะบ๊ายบายค่ะ